ขนมแบบเนี้ยตอนที่นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านตอนประมาณ3โมงแล้วมันไม่มีให้กินก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีคนทำร้านบางทีมันมีฟีลแบบอยากกินอย่างเงี้ยตอนนอนดูทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่มีร้านที่ขายอย่างงี้นึกออกป่ะพี่เมย์ก็เลยไอเนี้ยน่าจะเอามาทำเป็นร้านซึ่งเสิร์ฟทั้งวันคือตอนนั้นอยากหาร้านที่เขาเรียกอะไรอยากหาโปรดักต์ให้กับร้านให้กับแบรนด์เนี่ยแต่ว่าพี่เมย์ยังไม่หาพระเอกไม่เจอจนพอไปเดินผ่านร้านเนี้ยแล้วเห็นพี่เมย์แบบโอเคพี่เมย์เจอพระเอกละไม่ได้เรียกว่าชิบูย่าโทสด้วยแต่พี่เมย์แบบให้เกียรติเขาว่าเราไปเจอที่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนจิ๊กซอนะพี่เมย์ว่าเป็นองค์ประกอบของหลายๆสิ่งรวมกันโปรดักต์ก็ต้องถูกปากคนส่วนมากบรรยากาศเดินเข้ามาฟีลไม่อึดอัดบริการน้องๆอารมณ์ดียิ้มแย้มพี่เมย์ว่ามันคือองค์ประกอบความพอดีของหลายๆอย่างที่มาอยู่ด้วยกันพี่เมย์ใช้คำว่าทุกครั้งที่มีโอกาสใหม่ๆเราก็จะกลับมาตรวจสอบความพร้อมของตัวเองก่อนว่าเราไปได้ไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเราขยายได้หรือยังตอนนี้ปีแรกๆเนี่ยเปิดปีละ1สาขาเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโอกาสมาเรื่อยๆแล้วเราก็พร้อมขึ้นเรื่อยๆเราก็ขยายต่อถ้าไม่รักทำไม่ได้นะพี่เมย์บอกเลยเพราะว่ามันต้องอยู่คือถ้าตอนเริ่มเนี่ยอาจจะได้เพราะว่าจริงๆมันแค่ได้ทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยพิสูจน์ได้สำหรับพี่เมย์ว่าอินมากไม่งั้นคงแบบแผ่วไปหลายรอบแล้วแต่นี้คือด้วยความที่เราชอบมากแล้วเราเหมือนกับอยู่ในคิดตลอดอ่ะคือเห็นอะไรก็นึกถึงร้านคิดอะไรก็นึกเป็นแบรนด์ได้หมดเลยเราเลยแบบต่อยอดมาได้เรื่อยๆจนถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจที่มีอายุที่ยืนยาวนะไม่ใช่ความฉาบฉวยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราไม่เบื่อเราก็ยังมีของใหม่ออกมาได้ตลอดแล้วเราก็อยู่ในกระแสได้ยังไม่ใช่ว่าโอ้โหพอหมดแล้วก็หายไปเพราะเราไม่ได้อินอะสิ่งที่ After You เป็นอะก็คือเราค่อนข้างช้าแต่ชัวร์นะพี่เมย์คิดว่าอันนี้อาจจะสำหรับหลายๆคนเพราะว่าพี่เมย์เชื่อว่าพอทำอะไรก็ตามอ่ะมันมีแบบทุกคนยื่นนั้นให้นี่ทุกคนมันดูง่ายหมดอะไรเงี้ยแต่พี่เมย์ว่าความช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงค่อยๆไปเอาให้ตัวเองพร้อมค่อยๆทีละสเต็ปอ่ะอาจจะดีกว่ามาร์เก็ตติ้งที่เวของตัวเองก็คือว่าทำคอนเทนต์ของตัวเองให้แข็งแรงที่สุดทำโปรดักต์ให้แข็งแรงที่สุดสแตนดาร์ดเป๊ะทำเซอร์วิสให้ดีที่สุดทำร้านให้หอมให้เพลงเพราะทุกอย่างมันจะไปจากปากต่อปากเองคนจะบอกเองแล้วคนก็จะอยู่แบบจีรังนะคะ